แหมสงสารผู้ชายคนนี้เหลือเกินนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะเขาอะปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านทีนี้เกิดลื่นพลัดตกลงมาแล้วไปตกลงในซอกกำแพงอะคุณผู้ชมมันแคบมากเลยนะคะความช่วยเหลือเกิดขึ้นอย่างทุลักทุเลดูคลิปซะหน่อยค่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรให้ยืนไว้ไม่ต้องหัวเลยฝังแล้วติดตัวมาหรอพี่ติดตัวได้ไหมติดตัวได้ไหมติดตัวพี่ไม่มาเว้ยติดกองครับติดกองครับไม่ไหวบอกไม่ไหวเบอร์โอเคโอ้ยเจ็บแทนเราช่องแค่นั้นพี่ก็แบบค่ะก็คือขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วมันลื่นตกลงมาแล้วตกลงช่องนี้พอดีเลยอะแล้วคาอยู่อย่างนั้นอะไอ้จังหวะตกมันมีแรงโน้มถ่วงน้ำหนักมันหล่นตุ๊บลงไปมันหล่นได้แต่พอมันจะขึ้นมาทีนี้เสร็จนะมันขึ้นไม่ได้แล้วแล้วคุณรู้ไหมตกตุ๊บลงไปกว่าจะมีคนรู้กว่าจะมีคนเห็นกว่าจะมีคนมาช่วยเท่าไหร่นานมากนี่กว่าเขาจะมีคนมาช่วยเขาสองคนโอ้โหไม่พอตอนดึงขึ้นนะเนื้อมันคงคูดกับปูเนาะเจ็บอะเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันต้องใช้ผ้าดึงตัวพี่ธเนศนะคะออกมาจากซอกกำแพงบ้านรู้ไหมตรงนี้กว้างแค่30เซนเองอะเรียกว่าพอดีกับขนาดลำตัวเลยอะทุลักทุเลมากคุณเอ้ยเจ้าตัวก็พยายามจะช่วยเหลือตัวเองดันตัวเองขึ้นมาแต่ไม่สามารถขึ้นมาได้จริงๆกู้ภัยก็ต้องใช้ผ้าเนี่ยคล้องรักแร้ทั้งสองข้างหมดแรงค่ะค่อยๆดึงตัวเขาขึ้นมาสุดท้ายสำเร็จนะโอ้ดีใจด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นริมกำแพงบ้านพักในซอยบางเลน15บางกรวยไซน้อยนนทบุรีพี่ธเนศนี่ขึ้นมานี่อ่อนเพลียสุดๆอ่ะมีบาดแผลถลอกทั่วตัวเลยนะคะเพื่อนบ้านที่มาเจอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยแบบนี้เดินหาที่มาของเสียงหาไม่เจอไปเจออีกที่นึงอยู่บริเวณข้างหน้าต่างห้องนอนลูกสาวชั้น2ซึ่งมันได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนแต่ตอนแรกที่ได้ยินเสียงอ่ะไม่เห็นตัวคนหาไม่เจอหาไม่เจอและสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบุญรักษาพระคุ้มครองจริงอ่ะพี่คนที่ได้ยินเสียงอ่ะเขาเห็นมือไหวๆยื่นออกมาพร้อมกับเสียงเรียกขอความช่วยเหลือก็เลยจังหวะช่วยเนี่ยขึ้นมาได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยนะแล้วพี่กู้ภัยคือรอบคอบมากเอากล่องกระดาษอ่ะมาสอดเอาไว้ระหว่างปูนกับตัวพี่เขาไม่งั้นถลอกเออแน่นอนนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะอันนี้เราไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านคนที่ช่วยพี่เขาขึ้นมาที่ได้ยินเสียงร้องเนี่ยค่ะเชิญฟังค่ะช่วยด้วยเหรอก็ลองวิ่งขึ้นไปชั้น2ห้องนอนลูกเขาก็เห็นมือเขาผมอ่ะเขาบอกว่าช่วยด้วยครับผมติดอยู่ข้างกำแพงเราก็บอกว่าอุ๊ยใจเย็นๆค่ะเป็นยังไงมากมั้ยเจ็บมั้ยเขาบอกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าแจ้ง1669ให้ผมหน่อยก็เลยดูเซสติครบถ้วนรู้เบอร์อีกต่างหากให้แจ้ง1669อย่างนี้นะคะโอ้พี่เขาเล่าให้ฟังอันนี้มาฟังพี่ธเนศแล้วล่ะพี่เขาเล่าอย่างนี้ไปไงตอนก่อนเกิดเหตุอ่ะปีนออกมาจากหน้าต่างห้องนอนชั้น2นี่ตอนลงไปเสื้อขาดวิ่นเลยตั้งใจจะไปซ่อมแซมหลังคาบ้านแล้วมันลื่นพัดตกลงมาแบบนี้เรียกให้คนช่วยเคาะกำแพงอยู่นานพี่ก็ไม่ได้บอกว่านานแค่ไหนหรอกนะแต่ว่ากว่าจะมีคนมาได้ยินจะมาช่วยเหลือเขาว่าเขาคิดว่าโอ้โหเกือบจะไม่รอดแล้วว่าถ้าเกิดแบบหมดแรงหมดเสียงไปแล้วใครจะช่วยเนี่ยแต่โชคดีก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็ระวังหน่อยละกันใครจะปีนหลังคาขึ้นไปซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีเพื่อนรู้เห็นเหตุการณ์ใช่ตกตัวไปคนเดียวไม่มีใครเห็นแย่เลยโอ้เป็นกำลังใจให้เนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม